ั่งทำตาปริบๆไม่รู้จะคุยกับใครก็นั่งคุยกับหมาดูมันก็พยายามจะมองคนเดินไปเดินมามองด้วยความเพ่งพินิจเอเรารู้จักเขาไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมาเดินเล่นที่ในยางงานดีมากอยู่ข้างหลังไม่แน่ใจว่าใครเห็นบ้างก็จะมีคนที่มาวิ่งออกกำลังกายนะฝรั่งก็จะมาวิ่งออกกำลังกายกันมันดีอ่ะเพราะว่าอากาศมันก็ดีแล้วก็ทะเลก็สวยด้วยที่หาดในยางภูเก็ตนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมานะแนะนำเลยนะครับมาที่หาดในยางมันอยู่ใกล้สนามบินอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมองเห็นสนามบินสวยๆแล้วก็จะเห็นหาดที่ทอดยาวนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขาวจั๊วแต่มันก็เป็นหาดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็มีเรือนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าแหมมันได้บรรยากาศทะเลนะฮะคือถ้ามาที่หาดนายางเนี่ยด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสนามบินนะฮะเป็นจุดที่เครื่องบินเนี่ยจะแลนดิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มานั่งที่หาดนายางก็จะเห็นเครื่องบินหลายๆยี่ห้อเลยนะฮะแหมพูดเหมือนขนมขบเคี้ยวเลยคือจะมีเครื่องบินหลายๆสายการบินที่จะร่อนลงตรงรันเวย์ใกล้ๆกับหาดนายางนี่แหละซึ่งก็จะเป็นจุดที่หลายคนก็มาถ่ายรูปกันแต่ว่าถ้ามาถ่ายรูปเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเครื่องไอพ่นเนี่ยมันแรงมากแล้วมันก็ทั้งร้อนทั้งแรงอ่ะคือมันสร้างอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับไอพ่นมากเกินไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาถ่ายรูปแล้วต้องการที่จะเข้าไปแบบใกล้มากใกล้ชิดมากอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนอยู่ว่าห้ามที่จะไปถ่ายรูปบริเวณนั้นกันเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่เครื่องบินลงเนี่ยมันมีความอันตรายสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะมาถ่ายรูปก็ต้องดูดีๆนะถ้าเกิดว่าช่วงที่เครื่องบินไม่ลงเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นชายหาดขาวๆที่หลายคนจะมาหาจักจั่นทะเลหาดในยางเนี่ยเป็นหาดที่มีจักจั่นทะเลเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นหาดที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งที่เครื่องบินจะแลนดิ้งนะตรงนั้นน่ะจักรจั่นจะตัวโตมากนะเวลาน้ำมันลงเนี่ยหนวดของจักรจั่นก็จะโผล่ขึ้นมาตอนที่น้ำมันไหลลงซึ่งเวลาคนจะจับจักรจั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจับด้วยมือเปล่าก็จะสังเกตตอนนั้นว่าเวลาหนวดมันชี้เด่ขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบไปช้อนทรายขึ้นมาก็จะมีตัวจักรจั่นติดมาด้วยนะครับก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กก็ปล่อยไปตัวใหญ่ก็เอาไปทอดกินอะไรประมาณนี้แดดร่มลมตกแบบนี้นะครับหาดนายางจะเป็นหาดที่มีความสวยงามมากแล้วก็ใครที่อยากได้วิวสวยๆทั้งพระอาทิตย์ที่สวยงามมากแล้วก็เป็นวิวของเรือชาวประมงที่จอดอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะครับแนะนำเลยว่ามาที่หาดนายางเนี่ยก็จะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ทั้งความโรแมนติกมากๆนะครับในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินและที่สำคัญนะครับก็คือได้ความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะฮะยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่นายางนะครับหาดนายางจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติสิรินาถก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับบรรยากาศดีมากลมดีด้วยแล้วก็เวลามาริมหาดเนี่ยพอมีเรือจอดเยอะๆมันก็ทำให้เราถ่ายรูปสวยด้วยแล้วเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับซึ่งเขาก็จะมาอยู่บริเวณนี้แหละในการที่จะเตรียมอวนเตรียมอุปกรณ์การทำประมงของเขาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมาตอนเช้านะบางทีโชคดีชาวประมงเขาก็เอาเรือลงหาปลาอะไรประมาณนี้เราก็จะมีโอกาสได้ซื้อปลาในราคาที่ประหยัดนะฮะก็คือซื้อปลาที่สดด้วยแล้วก็ถูกกว่าในท้องตลาดด้วยนะฮะและมั่นใจได้เลยว่าเป็นปลาที่ไม่ได้มีการใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นนะครับพอเขาไปลากอวนมาเสร็จ
ก็เอาเรือเข้ามาเราก็คอยดักซื้อตอนนี้เลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ผมว่ามันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทานปลาสดนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านสารเคมีนะครับเวลามาเดินอยู่ที่ริมชายหาดที่หาดนายางเนี่ยมันจะได้สองบรรยากาศเลยบรรยากาศหนึ่งก็จะเป็นทะเลสีฟ้าสีบลูสวยมากนะครับในขณะที่อีกฟากหนึ่งก็จะเป็นฟากของความสวยงามในแบบของปะการังนะฮะซึ่งปะการังเนี่ยเยอะมากแล้วเวลาน้ำแห้งเนี่ยที่นี่มันอลังการจริงๆในขณะที่อีกฟากหนึ่งเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวของเรือที่จอดได้อย่างสวยงามแล้วเวลามันตัดกับสีของภูเขาตัดกับสีของทะเลมันก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแหมโรแมนติกมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็อยากจะให้มาแวะที่หาดนายางแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆเพราะว่านอกจากมันทำให้เรารู้สึกดีแล้วเวลามันเดินเนี่ยอารมณ์ก็ดีสุขภาพก็ดีนะได้สูดอากาศบริสุทธิ์มันก็ยังทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเราควรจะหวงแหนมันควรจะรักษามันให้อยู่กับเรานานๆเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะมีโอกาสได้ซึมซับความมีค่านะฮะแล้วก็ซึมซับความเป็นธรรมชาติแบบที่เราได้รับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหาดไหนก็แล้วแต่ในเมืองไทยก็รักษามันไว้ให้ดีที่สุดรักษามันให้อยู่กับความเป็นธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดแล้วนี่เครื่องบินก็มาอีกลำหนึ่งละคือถ้ามาเที่ยวที่หาดนายางเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เห็นเครื่องบินร่อนลงประมาณ10นาทีลำหนึ่ง5นาทีลำหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นของชาติอะไรไม่รู้อ่ะทางสีเขียวด้วยความที่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องของเครื่องบินแต่น่าจะมองเห็นนะฮะอันนี้บางคนที่เขาชอบดูเครื่องบินอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมารอดูตอนที่เครื่องบินร่อนลงแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกับเครื่องบินด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าโอกาสที่จะมานั่งดูเครื่องบินร่อนแบบเนี้ยโดยที่มีชายหาดสวยๆเนี่ยบางทีมันก็หายากแต่ภูเก็ตเนี่ยโชคดีนะฮะที่เรามีชายหาดที่เป็นหาดในยางที่นี่นะครับที่อย่างน้อยเราก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนนะครับอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามจริงๆอันนี้ก็ถ่ายให้ดูรอบๆนะฮะว่าปะการังที่นี่เนี่ยมันอลังการจริงๆพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วทำไมเราถึงเรียกพระอาทิตย์ตกดินทั้งที่พระอาทิตย์มันกำลังจะตกน้ำจริงๆเราควรจะเรียกว่าพระอาทิตย์ตกน้ำไหมไม่รู้สินะแต่เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าพระอาทิตย์ตกดินนะฮะแต่ว่าตั้งแต่เด็กมาจนถึงโตตอนนี้เนี่ยก็เห็นพระอาทิตย์ตกน้ำตลอดหลังจากที่น้ำลงแป๊บเดียวเองพระอาทิตย์ก็ตกน้ำไปแล้วนะฮะนี่น่าจะมองเห็นวันนี้ไม่น่าจะเห็นเป็นไข่แดงแล้วบางวันเนี่ยเวลามาดูพระอาทิตย์ตกที่หาดนายางเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเป็นไข่แดงเลยแต่ที่แน่ๆวันนี้ไม่น่าจะเห็นปลาเพราะว่ามันไม่ได้มีแอ่งคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนแผ่นดินแห้งๆแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นปะการังที่ตายแล้วทั้งนั้นเลยปะการังเขากวางที่มันตายแล้วอะไรประมาณเนี้ยบางอันก็ยังขาวอยู่เลยนะเนี่ยบริเวณนี้ก็ยังเป็นปะการังที่ยังมีความขาวอยู่นอกนั้นมันก็จะออกเหมือนเป็นตะไคร่จับอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฝรั่งก็มาเดินดูพิจารณาเอ๊ะทำไมมันดำจังแล้วก็ทิ้งไปเมาแม้กระทั่งฝรั่งปะการังนะฮะซึ่งเป็นปะการังเขากวางที่มันหักแล้วมันผุพังไปนานมากแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ขาวแล้วนะฮะซึ่งถามว่าน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดาย
ียดายเพราะว่าปะการังเนี่ยกว่ามันจะเติบโตได้มันใช้เวลานานมากนานหลายปีมากกว่ามันจะโตขึ้นมาได้แต่ละเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแผ่นดินกว้างๆเลยแต่มันคือปะการังที่ตายแล้วทั้งหมดเลยนะฮะเรียกว่าเดินจากริมชายหาดจนถึงขอบน้ำเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะฮะกว่าเราจะเดินไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนับปริมาณของกระดังเขากวางที่มันหักไปเนี่ยมันเป็นเป็นล้านล้านชิ้นเลยนะฮะประเมินค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริเวณไหนที่ยังมีปะการังที่อยู่ในสภาพดีเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะฮะส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้มาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติปะการังใต้น้ำที่ยังมีความสวยงามแทนที่จะดำน้ำมาแล้วก็เจอซากปะการังอยู่ใต้พื้นน้ำนะครับมันก็คงจะไม่ดีนักนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูสักอันนึงนะอ่ะชิ้นนี้นะครับอย่างชิ้นนี้เนี่ยถามว่าปะการังชิ้นนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตายนะมันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยอยู่ใต้น้ำมันจะสวยมากมันจะมีสีของธรรมชาติที่สวยงามมันจะมีปลาต่างๆปลาเล็กปลาน้อยที่มาอาศัยปะการังใช้ชีวิตอยู่นะครับในการหลบซ่อนศัตรูในธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกเสียดายว่าเนี่ยแบบนี่คือแผ่นปะการังที่ถือว่าเล็กแล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่นับปะการังเขากวางชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้มันก็เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆสีมันก็จะเป็นสีแบบเก่าๆแล้วถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเที่ยวมาเดินดูปะการังที่หาดนายางถึงแม้ว่ามันจะเป็นปะการังที่ตายไปแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือในการที่จะไม่เก็บกลับไปที่บ้านนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูมุมด้านหลังนะครับตะกี้นี้ถ่ายให้ดูด้านหน้าคือถ้าเราหันกล้องไปหาแสงอาทิตย์เนี่ยหน้าก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่พอเวลาหันหลังด้านหลังยังเป็นน้ำทะเลอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีหลายบรรยากาศมากอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำทะเลสีบลูสวยๆที่ที่ผมยืนก็จะเป็นพื้นที่แห้งๆนะฮะแต่ว่ามันจะแห้งได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยพอน้ำขึ้นนะครับเราก็ต้องรีบออกจากบริเวณนี้ไม่งั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นนางเงือกในการที่จะว่ายน้ำกลับไปยังชายหาดนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผมยืนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีน้ำลึกมากนะครับยกเว้นวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยน้ำมันแห้งน้ำมันลงมันก็เลยทำให้เราสามารถมายืนในจุดตรงนี้ได้นะครับปกติถ้าเกิดว่าใครที่ดำน้ำมานะครับก็จะดำน้ำมาไกลพอสมควรถึงจะมาบริเวณนี้ได้สดๆเลยนะฮะช่วงใกล้ค่ำเห็นไหมวิวมันสวยมากอ่ะคนภูเก็ตนะมีความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เรามีทรัพยากรที่ดีเหลือแต่การรักษาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเรารักษามันไว้ให้ดีที่สุดเราก็จะมีทรัพยากรดีๆแบบเนี้ยส่งต่อไปถึงมือลูกหลานของเราได้ทริปหน้าติดตามนะครับที่ Destination Lifestyle Channel ว่าจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้เป็นการจบที่นอกจากมีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นการจบที่เต็มไปด้วยความหน้ามืดนะเต็มไปด้วยแสงและเงาที่มีความสวยงาม